สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะจืนกับแฟนจืนกำลังจะไปที่บ้านเกิดนะคะที่เป็นนาเวนเต้ขับรถออกมาจากที่พัมโพนาประมาณเที่ยงตรงค่ะตอนนี้ก็บ่ายโมง20แล้วพอดีจืนอยากจะให้ดูบรรยากาศนะคะดูสิคะภูเขาสวยมากเลยค่ะแต่จืนไม่แน่ใจว่าจืนถ่ายแบบนี้จะเห็นกันทั่วหรือเปล่าแฟนบอกว่าแอเรียที่นี่ไม่ค่อยสวยเท่าไปตรงทางที่จะไปซานเซบาสเตียนจะสวยกว่าค่ะเขานี่ค่ะให้ดูบรรยากาศแฟนบอกว่ามันจะมีช่วงเขาอยู่นิดเดียวค่ะเส้นที่จะไปบ้านเขาค่ะขับรถจากพัมโพนาไปที่เบนาเวนเต้ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งค่ะก็เลยอยากจะถ่ายบรรยากาศรอบๆเพราะว่าจูนมีจะถ่ายกินข้าวแล้วก็ทำกับข้าวแล้วก็ถ่ายจูนก็เลยรู้สึกว่าอยากจะถ่ายภูมิทัศน์ที่สเปนให้ดูบ้างค่ะดูค่ะนู่นค่ะเขาจูนหวังว่าโทรศัพท์จูนคงจะให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นนะคะเพราะว่าจูนไม่แน่ใจจะสวยค่ะสวยสวยสวยมากอากาศมันรู้สึกเหมือนจะแห้งๆเลยนะคะเพราะว่ามันหนาวเนาะมันบรรยากาศรอบนอกมันก็เลยดูเหมือนแบบจะแห้งๆหน่อยค่ะกำลังจะเข้าตรงอุโมงค์ค่ะโอเคนี่ค่ะให้ดูบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงอุโมงค์นะคะจะไปเที่ยวบ้านเกิดแฟนค่ะพอดีแฟนจูนเขาหยุดคริสต์มาสถึงปีใหม่อะค่ะโอเคเดี๋ยวจูนจะให้ดูข้างนอกนะคะสวยอยู่ค่ะสวยเนาะดูสิภูเขาสวยค่ะทางส่วนมากเขาก็เจาะช่องเขาเนาะดูดิค่ะสวยค่ะสวยสวยโอเคเข้ามาอีกอุโมงค์แล้วค่ะแฟนบอกว่าระยะทางช่วงที่สวยๆที่อุโมงค์แบบที่เจอภูเขาเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะเหมือนทางที่เราจะไปซานเซบาสเตียนนะคะตรงซานเซบาสเตียนเนี่ยมันจะมีเยอะกว่าดูสิคะช่องเขาเขาก็ตัดเข้าช่องเขาอ่ะเนาะดูค่ะถนนหนทางเขาก็ตัดเข้าช่องเขาจะสวยค่ะจูนว่าสวยดีแปลกตาดีค่ะจูนก็เลยอยากเก็บบรรยากาศให้ดูค่ะว่าเป็นแบบไหนบ้างดูค่ะสวยนะคะโอ้ยแฟนบอกว่าให้ถ่ายตรงๆ เข้าอุโมงค์อีกอุโมงค์แล้วนะคะตอนแรกจูนว่าจะถ่ายตรงบ้านคนให้ดูค่ะโอเคนี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวดูอุโมงค์นะคะ This is a finish right honey for the mountain and now we're coming to a to the landscape like a more flat area แฟนจูนบอกว่าตรงช่วงเขาก็จะหมดตรงแบบแค่นั้นนะคะแต่ทีนี้ก็จะเป็นแบบพื้นราบแล้วค่ะทีนี้แต่พื้นราบก็สวยค่ะเพราะว่ามองไกลๆก็สวยเดี๋ยวค่ะจูนให้ดูช่วงเขาค่ะดูสิคะตอนกลางคืนคงจะหนาวน่าดูเนาะเพราะว่าบ้านอะไรเงี้ยอยู่ในหุบเขาอะค่ะเดี๋ยวสักพักก่อนนะคะเดี๋ยวจูนจะให้ดูตรงช่วงที่มันเป็นช่วงที่เป็นแบบพื้นที่ราบค่ะดูค่ะข้างหลังเราค่ะที่เราผ่านมาเมื่อตะกี้เนี่ยดูค่ะบ้านในหุบเขานี่โอ้ยตกกลางคืนนี่หนาวเหน็บเลยแหละสวยนะคะสวยค่ะบรรยากาศสวยมากค่ะจูนชอบค่ะดูสิตรงช่วงแบบอย่างเงี้ยไม่มีต้นไม้ใช่ไหมคะเหมือนสนามกอล์ฟเลย It look like the dive golf honey ดูสิคะสวยมากเลยค่ะชอบดูสิบรรยากาศสวยมากค่ะถ่ายเก็บไว้ดูนะคะเวลาคิดถึงแล้วก็เปิดดูอีกมันก็ดีตรงนี้ค่ะวิดีโอมันก็จะดีตรงนี้ค่ะMy driver my personal driver drive so fast can lead 50 my yes that's youช่วงนี้เขาหยุดเทศกาลคริสต์มาสใช่ไหมคะจนถึงปีใหม่ค่ะคนเขาก็เลยทย
หวันนะคะดูสิสวยมากเลยค่ะโอ้ยจูนแบบอยากให้ทุกๆคนได้เห็นด้วยค่ะได้ดูด้วยว่าเออนี่คือภูมิประเทศอีกที่นึงอ่ะเนาะคะแต่ละประเทศภูมิประเทศก็จะแตกต่างกันจะสวยค่ะจูนชอบดูสิคะเห็นไหมคะหมอกเขาเรียกว่าอะไรเนาะเขาเรียกว่าเมฆอะค่ะโอเคเมฆหมอกอะเนาะถ้าช่วงที่สว่างคือพระอาทิตย์ส่องถึงอะค่ะดูสิสวยค่ะจูนชอบน่าอยู่อะร่มรื่นดีหมายถึงว่าเงียบดีดูสิคะดูสิสวยค่ะสวยชอบมากเลยระหว่างทางที่จะไปเบนาเวนเต้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่ามันหมดเขาแล้วค่ะแฟนบอกมันหมดเขาแล้วโอเคนะคะจูนถ่ายให้ดูว่ามันเป็นสภาพแวดล้อมแบบไหนเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะตอนจูนไปถึงเบนาเวนเต้อาจจะมีที่สวยๆถ่ายให้ดูเพราะว่ามันเป็นเมืองเก่าค่ะวอซิคอนี้คาสติยาเลออนค่ะมันจะเป็นแบบเหมือนมีคาสเซิลเหมือนมีอะไรเงี้ยจะสวยเดี๋ยวจูนจะถ่ายให้ดูนะคะดูสิคะดูดิราบไปหมดเลยพอเดี๋ยวสักแป๊บจูนก็จะตัดคลิปนะคะจูนอยากให้ดูบรรยากาศรอบๆเฉยๆว่าเป็นแบบไหนโอเคนะคะเดี๋ยวจูนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ